대박! ชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปุริในเกมอะไรเนี่ย อิงคลิปปะอิงคลิปหรือสุริยาคร่านั่นเองนะคะก็เกมนี้เป็นเกม RPG Maker ที่สร้างโดยคนไทยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเกมเก่าแล้วแต่กิพึ่งจะได้มานะคะเพราะว่ามีคนแนะนำมานะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเห็นด้วยเป็นเกมภาษาไทยนะคะเพราะว่าสร้างโดยคนไทยโอ้โหมีให้เลือกภาษาโคตรเจ๋งอ่ะมีเลือกภาษาด้วยภาษาไทยนะคะ เพื่อประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้อย่างเต็มที่ขอแนะนำให้ท่านจุดๆเล่นเกมนี้ในเวลากลางคืนเล่นตามลำพังแล้วก็ใช้เฮดโฟนกลางคืนนะ นี่ยังกลางวันอยู่เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาช่างมาเถอะนะโอเคเล่นตามลำพังแต่ไม่กี่ก็อยู่ในห้องคนเดียวนะคะพ่อคะช่วยด้วยแอนนี่ทำไมภาษาอังกฤษทหารมีตำรวจมิสเวชินตันวะถอยไปถ้าเข้ามาอีกแล้วก็จะระเบิดหัวเจ้าเด็กนี่ซะตกลงจะใจเย็นฉันจะหยุดอยู่ตรงนี้ปล่อยเขาไปเถอะนะวางปืนซะไม่งั้นเด็กนี่ตายก็ได้ฉันจะวางมันลงอย่าทำอะไรลูกฉันนะแล้วไอ้คันข้างหลังมันมาพ่อคะเป็นอะไรไม่เป็นไรแอนนี่ทุกอย่างจะเรียบร้อยอะไรวะอุ้ยชิบหายอักพวกแกอยากจะเล่นกันนักใช่ไหมไอ้ก็ได้งั้นฉันจะเล่นกับพวกแกทีนี้กับตาแกแล้วคุณพ่อฮ่าฮ่าฮ่านี่คือกินไม่ได้กดให้มันไปทำมันขึ้นรัวๆเลยกำเบยเดินได้ยังเควินใช่ไหมถ้าคลิปอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยฝันนี่อีกแล้วเหรอบ้านเควินเดินได้ยังอ่ะมีสุริยคราสตามที่ข่าวบอกเลยมันมืดขนาดนี้เลยเหรอสายป่านนี้แล้วฉันน่าจะอยู่ที่สถานีแล้วโอเคการควบคุมมังคีบอร์ดนะกดปุ่มทิศทางกดปุ่ม A หรือสเปซบาร์เพื่อสำรวจกดปุ่ม B วิวเพื่อเมนูปุ่ม F เพื่อเลือกที่มีปุ่ม S เหรอคุณสามารถใช้อันนี้เพื่อบันทึกเกมเห็นนะอันนี้คืออาวุธที่มีใช้อาวุธที่มีจะได้บ้าคือตกลงนะคะมันบังคับแปลกๆเลยโอเคเซฟแล้วนะจ๊ะกดชิปวิ่งไม่ได้เลยมีให้หาอะไรไหมโอ้อะไรอ่ะปืนเหรอหรืออะไรกำหยิบปืนหรือเปล่ากำนะรูปภาพของครอบครัวมีซาร่าแล้วก็แอนนี่มีฉันแล้วก็ซาร่าแล้วก็แอนนี่โอเคโอเคนะโอ้ยไปลงมาข้างล่างนั่นเมียปะฉันจะไปเข้าเวรที่สถานีแล้วบางทีฉันอาจจะไปหาแอนนี่หลังเลิกงานนะจะไม่บอกโชคดีฉันหน่อยเหรอโชคดี โอ้ยขอไปด้วยนะโอเคจุดบนไม่มานะจ๊ะเสียงรถวิ่งใช่ปะหรืออะไรหรือเสียงเธอโอเคนะเอ็มม่าไม่ใช่คิดไปเองวันเดียวกันที่จ้ะขอบคุณที่อุตส่าห์พาฉันมาโรงพยาบาลนะอะไรเนี่ยแอนเดรียแอนไม่ทันอ่ะสังกิตอันยาพี่รอข้างนอกก่อนนะจ้ะพี่นี่แอนเดียปะผู้หญิงหัวแดงชื่อแอนเดียนะอีกคนนึงชื่ออะไรอ่ะแน่ใจเหรอเธอเพิ่งหมดสติล้มตกบันไดนะ
จ้าจริงๆฉันไม่เป็นอะไรเลยเธอกังวลมากไปแล้วล่ะแอนเดรียอันนี้แอบเอ็มมาปะถ้าเธอว่างว่างั้นแล้วก็เอ้ยอ้าวไม่ทันโรงเรียนเลิกแล้วฉันจะมาเยี่ยมใหม่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอาจารย์อะไรเนี่ยฮิฮิขอบใจนะแอนนี่แล้วเจอกันจ้าโอ้ยอะไรกันเนี่ยเอ๊ะลิเบก้าใช่ป่าวะนึกอะไรนะลิเบก้าอ่านไม่ทันเยี่ยมทำไมเขาไม่ให้แบบว่าเราอ่านเสร็จแล้วเราค่อยกดต่อไปเองอะไม่ตลกเลยนะลิเบก้านั่นเธอเหรอลิเบก้าอุ้ยไม่อ้าวโดนลากไปซ่อมในห้องน้ำแล้วนะอย่าหยิบน้ำเมื่อกี้น่ะกำรถวิ่งจริงด้วยวันนี้หมอกลงหนาจริงๆให้ตายสุริยคร่านั่นอีกแล้วไม่เห็นอะไรกันพอดีนี่หยิบน้ำมากินก่อนนะได้ไหมมันจะมีคือแบบมันไม่ยอมถ้ามันว่าวิทยุนี่มันอะไรอ่ะยังจะดังขึ้นอีกปิดมันไม่ได้อ่าฮะอ้าวอะไรกันบังคับรถไม่ได้เลยบ้าจริงโอ้ยน้ำอยากกินน้ำเจ็บคอโน no. อะไรอ่ะโอ้เลือกตัวละครได้ค่ะเราจะเล่นเป็นแอนเดรียหรือว่าเราจะเล่นเป็นเควินอายุ13แอนเดรียอายุ15ชิบหายเด็กจุงแป๊บนึงนะคะหยิบน้ำก่อนโอเคมาเรามาเล่นเราเล่นแอนเดรียกันแล้วนะคะโอเคโอ้ยหัวฉันเราไม่อยากเล่นลุงแก่นะแล้วเราขอเล่นเด็กผู้หญิงสาวๆดีกว่าที่นี่มันที่ไหนเนี่ยห้องสมุดโรงเรียนเหรอฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงใครพาฉันมาเนี่ยว้าวเสียงอะไรนี่มันผิดปกติแล้วฉันต้องหาลิเบก้าและอะไรต่ออ่านไม่ทันอ้าวเดินได้แล้วค่ะโอ้เอ้าอะไรอ่ะสครูแมปอ๋อแผนที่โรงเรียนต้องการมาหยิบที่อีเวนต์ใช่ไหมอ๋อหนังสืออะไรนะแบ็คแมจิกเวทมนต์ดำเหรอหนังสือเวทมนต์ดำขอสำรวจรอบๆก่อนนะคะมีอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเราขอสำรวจแป๊บนึงนะนี่อะไรอะไรนะโปรดเงียบเหรอเงียบเหรอที่ไหนอ่ะโอ้บางนี้เห็นนะนี่อะไรอ่ะอะไรวะอ่านว่ามันใช่เลือดหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรของบางอย่างเก็บให้เก็บนะคะเก็บก็เก็บนะคะนอนได้ไหมอ่ะหนังสือพิมพ์อย่าเพิ่งขอเซฟก่อนนะคะเซฟไฟล์2ก็เลยนี่อ่ะโอเคหนังสือพิมพ์มิสเวชินโอ้ช่างหัวมันทนะฉบับที่1สิงหาคมโอ้โหทำไมฟอนต์มันอ่านยากเงี้ยเดี๋ยวนะขอยื่นหน้าไปใกล้ๆแป๊บผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและเพิ่งจะย้ายเข้ามาในมหาวิทยาลัยนี้เป็นปีแรกมันเป็นช่วงที่ผมหาเพื่อนได้น้อยมากบรรยากาศของที่นี่ดูไม่เป็นกันเองเอาเสียเลยเพื่อนๆก็ดูห่างๆกันตัวใครตัวมันผมสนิทแค่เพื่อนในกลุ่มซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3คน
เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้หาเพื่อนก็เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาให้ใครมากนักทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนผมต้องไปทำงานพิเศษที่ร้านอะไหล่รถยนต์ของคนรู้จักเพราะผมเริ่มต้องหาเงินมาใช้เองเงินที่พ่อแม่ส่งให้ผมก็เพียงพอแค่ค่าหอพักค่ากินโดยที่ไม่เพียงพอในค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นอย่างค่าน้ำมันรถค่าหนังสือและที่ขาดไม่ได้เกมของสะสมเรื่องไร้สาระมากมายเรื่องธรรมดาของเด็กผู้ชายร้านอะไหล่รถยนต์ที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นเพียงร้านเดียวที่เปิดถึงตอนกลางคืนขายดีเสียด้วยเพราะย่านที่ผมอยู่เป็นย่านนักซิ่งพวกเด็กซิ่งรถพากันออกมายั่วเยี้ยเต็มไปหมดทุกคืนโน่นน่ะกว่าผมจะได้กลับหอพักปาเข้าไป4ทุ่มลูกเช้าก็มักจะมาเรียนสายเป็นประจำไม่ค่อยได้คุยกับใครโอ้เยอะเว้นแต่ผู้หญิงคนนึงซึ่งเธอเป็นเพื่อนร่วมสาขาของผมเองเธอเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกผมมักจะได้เจอเธอในที่ที่ไม่น่าจะเจอเวลาผมอยู่คนเดียวก็เธอก็มักจะเข้ามาหามาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเหมือนว่าเธอรู้ว่าผมอยู่ไหนตลอดเวลายูโนหรือเปล่ายูโนหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องเข้าเอ้ยไม่ใช่ผมต้องรีบกลับหอพักเอาของไปเก็บเพราะผมเอาไปร้านด้วยไม่ได้แน่กีตาร์ราคาแพงพอเดินปุ๊บผมก็ออกมาจากห้องปั๊บก่อนใครเพื่อนผมแน่ใจสุดๆว่าผมออกมาจากห้องคนแรกมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีใครแต่พอผมเดินมาถึงลงรถนั่นเองผมก็เจอกับผู้หญิงคนนั้นเอาเป็นว่าเรียกเธอว่าทิพย์ก็แล้วกันแน่นอนผมเห็นทิพย์นั่งอยู่ในห้องจากข้างหน้าผมด้วยซ้ำแต่เธอมาถึงที่นี่ได้อย่างไรเธอก็แปลกตอนที่เธอไม่มีมอเตอร์ไซค์ทำไมจะถึงมาที่โรงจอดรถมอเตอร์ไซค์เจอหน้ากันปุ๊บทิพย์ก็ทักผมก่อนเป็นคนแรกตอนแรกผมไม่เห็นเธอด้วยซ้ำแต่ทิพย์ก็ทักผมไถ่ถามว่ามาทำอะไรแถวนี้เธอก็บอกว่าหอพักเธออยู่ทางนี้ซึ่งก็จริงทุกการเพราะหอพักของเธออยู่ทางนี้จริงๆแต่ทำไมเธอจะต้องเดินอ้อมมาทางที่มีทางที่ใกล้กว่านี้อยู่โอ้ยถึงแม้ทิพย์จะเป็นคนลึกลับก็เถอะแต่เธอก็เป็นคนดีมากทีเดียวเธออยู่เป็นเพื่อนผมหลายครั้งเวลาที่ผมไปไหนมาไหนคนเดียวไม่รู้จะไปไหนไปไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าผมมักจะเห็นเธออยู่ในสถานที่ต่างๆต่างๆที่ผมไปไม่เว้นแม้แต่เวลาผมไปต่างจังหวัดเอาเถอะผมคงเริ่มประสาทเสียไปเสียแล้วล่ะผมเพื่อนคนไหนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเรากันแม้ผมจะเจอคนที่หน้าเหมือนเธอหลายครั้งเหมือนจริงๆนะแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะไม่ค่อยแน่ใจผมเริ่มเห็นแก่น้ำใจของทิพย์ผมก็เลยชวนเธอไปทานข้าวไปนั่นไปนี่หลายต่อหลายครั้งผ่านไป1ปีเต็มๆผมคิดว่าผมมีเพื่อนที่ไว้ที่ใจที่สุด2พวกก็คือพวกกลุ่มใน3คนนั้นแล้วก็ทีก็คือเขามี4คนนั่นเองนะคะหลังจากสอบไฟนอลแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านตัวเองผมปิดเทอมจนไม่รู้วันรู้คืนเหนื่อยมาตลอดขอพักให้เต็มที่จนพอใกล้ๆจะเปิดเทอมนั่นแหละผมจึงคิดถึงเพื่อนเลยโทรไปทักทายพวกเขาทุกคนดูสบายดีเว้นแต่ทิพย์ผมโทรหาเธอไม่ติดเลยแม้แต่ครั้งเดียวโทรเช้าก็แล้วโทรเย็นก็แล้วจนกระทั่งเปิดเทอมภาคเรียนที่2ในห้องเรียนวิชาบังคับที่ทุกคนในสาขาจะต้องเข้าเรียนผมกลับไม่เห็นทิพย์เลยทำไมเธอไม่มาเรียนกันนะผมถามหาทิพย์กับเพื่อนในห้องกลับได้คำตอบมาว่าไม่มีใครรู้จักทิพย์เลยและไม่มีใครเคยได้ยินชื่อคนชื่อทิพย์อยู่ในสาขานี้เลยโอเคให้อ่านทำไมตัวหนังสือแม่งอ่านก็ยากเลยนะให้ตายเดือดซาละนี่หลักปุ่นออกมาแล้วป่ะเนี่ยอะไรต้องไปไหนมันล็อกมันโน้ตบอร์ดไปไหนเอ่ยนี่อะไรสำรวจรอบๆก่อนนะคะไม่มีอะไรเลยเหรอห้องนี้ไว้ทำอะไรเนี่ย
เราไปทางนี้กันดูนะคะตูล็อกโอเคมีเสียงร้องไห้ด้วยอะไรอ่ะมันมีมีเมสเซจเขียนด้วยเลือดอยู่อ่ะที่กระจกอ่ะที่กระจกมันมีข้อความเขียนด้วยเลือดอยู่นะคะเนินเนินไม่ตรงนี้มันเดินล่ะทำไมมันเดินมันวิ่งไม่ได้เหรอเอาอยู่ก็วิ่งได้นะอะไรวะอยู่ก็เดินเดินวิ่งวิ่งมันล็อกอ่ะล็อกแอบดูข้างใต้ได้ใช่ป่ะแอบดูใต้เราทำการถ้ำมองสาวนะมีผิงร้องไห้อยู่ในนี้นะเราก็ทำการถ้ำมองมองมองมันไม่มีอะไรเลยอ่ะกรรมถ้าฉันรู้นะเธออยู่ว่าไงกรรมไปดิอ่ะเมื่อกี้เราคิดเองหรือได้ยินเสียงเปิดประตูเห็นนะกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บชิบหายละเอาไงดีวะจะไปดีไหมอ่ะนี่มีอะไรไหมโอ๊ยอะไร What the hell กรรมเกมโอเวอร์เลยกรรมกรรมตายเลยเอาใหม่ไม่เป็นไรนะเราเซฟไว้โอเคห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งนะคะเฮ้ยกดชิปวิ่งไม่ได้หรือเราแนะนำไปทางอื่นกันนะคะทางนี้แล้วกันไปทางยาวเหรอโหอะไรอ่ะพี่โนเก็บของไม่ได้ชั้นหนังสือมันไม่มีอะไรพิเศษนะคะอุ้ยเฮ้ยมีเลือดอะไรมีข้อความเขียนอยู่แอนโทนี่ลูโอ้ช่างมันเถอะนะอ่านไม่ออกนะอย่าบอกนะว่ามันจะมีเป็นรหัสอะไรให้เราอะวะเฮ้ยมีเลือดไหลเยอะเรื่อยๆ It's clear มันเลือดมันเยอะจนมันไม่สามารถกดได้แล้วอะใช่ไหมอย่าบอกว่าไอ้บอกนี่มันจะต้องมาจำหงรหัสอะไรไม่เอานะเว้ยเฮ้ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะเว้ยเฮ้ยฉันต้องไขรหัสด้วยหรือเปล่าเนี่ยฉันขี้เกียจจำอยู่ด้วยนะทำไมมันเสียงมันแปลกแล้วทำไมเราต้องค่อยๆเดินด้วยอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะมีบางอย่างดูเหมือนมันจะมีบางอย่างอยู่ข้างในนี้อ่ะเปิดออกไหมเปิดอุ้ย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 อะไรมันมีเลือดอยู่แล้วก็What the hellเดี๋ยวมีขวดเก็บโอ้ทำไมเสียงเก็บขวดมันแปลกๆวะโอ้ทางนี้ได้ด้วยอ่ะชิบหายแล้วค่ะเราอยากจะเซฟเรามาเซฟเป็นจุดๆอ่ะอุ้ยไม่อยากลงเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะล็อกนะคะโอเคล็อกก็ล็อกล็อกอีกแล้วบ้านมันจะล็อกเลยอะไรนะห้องอะไรอะไลบรารีเหรอไลบรารีห้องสมุดเอาไอ้เด็กกรรมเด็กเหรอไอ้เด็กไอ้เด็กเควินนั่นปะไอ้ไม่ใช่เควินเควินจะไหนวะเดี๋ยว
เดี๋ยวไม่นะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกแอนนี่แอนนี่แอนนี่เควินไหนวะจำแป๊บนะฉันชื่อแอนเดรียเธอล่ะหนูน้อยผมแอนนี่เป็นไงใช่แอนนี่จริงด้วยเด็กตอนแรกนะคะหืมชื่อคล้ายฉันเลยอ่ะคนที่สนิทกับฉันก็มาจะเรียกฉันว่าแอนนี่เหมือนกันอ่ะแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรอแอนนี่ผมกำลังรอให้อยู่งั้นหรอจุดพ่อผมออโต้ฟังฉันว่าคงไม่เหมาะแน่ที่จะรอพ่ออยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปหาพ่อของเธอด้วยกันกับฉันล่ะจุดไม่ได้ทำไมอ่ะถามเหมือนกันเลยทำไมอ่ะวิ่งเฮ้ยอะไรไฟดับอะไรกันอ่ะโอ้ไม่มันเริ่มแล้วแอนนี่รอเดียวจู่ๆก็มืดลงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะเดินได้แล้วเหรอมีอะไรเนี่ยฮะจะเก็บกุญแจอ้าว The key just ตกไปข้างล่างเหรอเอามีกุญแจเกี่ยวอยู่แต่ว่าเราเก็บแล้วมันเก็บไม่ได้ใช่ป่ะมันก็เลยตกไปข้างล่างป่ะก็เดี๋ยวต้องไปเก็บกุญแจที่ชั้นหนึ่งอะมั้งใช่ป่ะดูซาวดิอยากเซฟอะอยากเซฟได้ทุกที่ทุกเวลามีอะไรไหมมีอะไรไหมคุยดูก่อนนะคะโอ้ยสาวแมงอยากกลับไปเซฟเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าเราควรกลับไปเซฟก่อนวะเฮ้ยเรากลับไปเซฟก่อนได้ไหมโอ้เดี๋ยวขออยากกลับไปเซฟก่อนนะคะระหว่างทางก็ไม่เจอเลยนะอย่านะเว้ยอย่านะโอเคทำไมมันไกลจังวะมาเซฟจุดเซฟไม่ก็อยู่โคตรไกลอ้าวเผลอเซฟช้าไปแล้วกำนะกำเลยกำเบยชิบหายแล้วไปนี้ได้ไหมคือถ้าเปิดตรงนี้ได้มันจะได้ลงง่ายๆไงตายเถอะแม่งเอ้ยไอ้เราลงตรงนี้ได้ปะยังไม่ได้ลองนะเฮ้ยขอตรงนี้หน่อยมาดูก่อนห้องอะไรเอ่ยเสียงอะไรไม่ยังหลอนนะฮะอันนี้อะไรอ่ะกดสำรวจเดินสำรวจให้หมดนะคืออะไรวะเดี๋ยวเราดูไอเทมหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างมันมีแผนที่ชั้น1ชั้น2อะไรอย่างงี้ป่ะโอเคนี่อะไรอาวุธไม่มีฮะนี่อะไรอ่ะโอเคป่ะเดินไปเลยดีกว่าโอ้ยเปิดไม่ได้ no ตอนนี้ก็ได้What the hell? What the fuck? What the hell? What the hell? เราจะไม่ไปห้องน้ำแล้วนะแม่งมันหลอกให้เราตายค่ะนะอย่าไปยุ่งกับมันนะงอนแม่งเบยล็อกโอ้ล็อกอยู่นั่นแหละล็อกอีกแล้วคงทางนี้อย่างเดียวละมั้งนี่อย่างเก็บกุญแจนี่นะคะเก็บไม่กุญแจใช่ไหมเนี่ย
ม่ใช่ฉันอ่านผิดหรือฉันมั่วเดาสถานการณ์ผิดเนี่ยส่งหนังสืออะไรคงไม่มีอะไรสำคัญหรอกมั้งป่ะอ้าวเข้าห้องนี้ได้แฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรน่ะตื่นซะแล้วเหรอยังไม่ถึงเวลาเลยคุณกำลังทำอะไรน่ะคุณทำอะไรกับเขาอ่ะก็แค่พิธีกรรมพิธีกรรมเหรอคุณจะบ้าเหรอจะทำกับฉันอย่างเดียวกันใช่ไหมนั่นเป็นเหตุผลที่รับพาตัวฉันมาที่นี่สินะก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะว่าร่างกายเธอมันเป็นภาชนะชั้นเยี่ยมเลยทีเดียว อะไรนะสำหรับการถ่ายโอนวิญญาณไงล่ะการถ่ายโอนวิญญาณตัวฉันบ้าไปแล้วคุณมันเสียสติไปแล้วจับเธอซะ What the hell อ้าวอันตรายฉันจะไม่กลับเข้าไปหรอกเอากำแบบนี้ได้ไหมเปิดไม่ได้เอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ออกต้องอยู่ห้องนี้ไม่ใช่เหรอมันมาเชื่ออุ๊ยอุ๊ยเซฟนี่อะไรเออข้างนอกเหรอโอ้เอาเปิดไม่ออกกำเบยประตูล็อกมีข้อความบางอย่างเขียนไว้ถึงมิสเตอร์มอเทอร์โอ้ช่างหัวมันเถอะน่ะฉันใส่รหัสล็อกประตูห้องเก็บของเอาไว้คิดว่าคุณคงจะจำรหัสได้แต่ถ้าคุณลืมลองไปที่ห้องดนตรีมิวสิกรูมดูคำตอบอยู่บนกระดานดำไอ้เดี๋ยวบอกเราไอ้คำใบ้ก็คือโอ้นั่นจบแป๊บนึงนะคะคำใบ้คืออันนี้ใส่รหัส What the hell เยอะนะก็ไก่นอนนะฮู้นี่มันอะไรสระนี่มันคืออะไรเดี๋ยวคำตอบไม่ใช่ตัวเลขเหรอคือยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องเป็นคำเป็นตัวหนังสือมีเปลี่ยนภาษาอังกฤษด้วยไม่จริงไม่ไม่ใช่ตัวเลขเหรอไม่ใช่ปีเหรอลองใส่ชื่อเกมมาได้ไหมลองใส่ชื่อเกมดูนะคือเผื่อมันจะเกี่ยวอะไรเงี้ยหญิงเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูขอลองใส่ชื่อเกมหน่อยนะคะ E C L I P S Eไม่ใช่นะโอเคได้เดินห้องสมุดก็ได้ล็อกประตูห้องสมุดห้องสมุดชั้นสองห้องล่างโอเคล่างแรกจดแป๊บนึงนะคะมาจดไปแล้วถ้ารหัสยากอย่างนี้จะต้องไปดูวัคคือหรือเปล่าไม่อยากไปดูนะอยากจะขึ้นด้วยตัวเองอ่ะคันนี้จริงด้วยแฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะคันนี้คือที่ไหนกดล็อกได้ด้วยฮะมีไอเทมอยู่เก็บเฮ้ยอะไรนั่นเฮ้ยมันเดินมาเดี๋ยวเฮ้ยมันเดินมาได้ด้วยวะล็อกเอาเปิดไม่ได้ที่ป่ามีตัวอะไรตามด้วยนะคะ
กรรมฉันไม่มีหัวมันอ่ะเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะอุ้ยฮะทำไมมันมืดอ่ะเมื่อกี้ยังไม่เป็นเลยอ๋อเหมือนเราเก็บไอ้นี่มาปะไฟฉุนไฟฉายอะไรเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่ายิ่งมียิ่งแบบแปลกนะฮะดูล็อกโอเคจิ๊บว่ามันไม่ใช่ตัวเลขนะออกไงอุ้ยโอเคเอาออกกด W ออกเหรอคิดว่ามันไม่น่าใช่ตัวเลขนะคะเพราะว่ามันมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ตัวนะคะกิ๊บจะลองเอาคำที่จดเมื่อกี้ที่เดี๋ยวนะขอนับแป๊บคำที่มันมี7ตัวนะคะจะลองใส่ไหนให้หมดดูนะ1 2 3 4 5 6 7อะคุยโอเคแอนโทนี่แอนโทนี่เชฟแอนโทนิโอวะแอนโทนิโอมี7คำวิวาเลอร์เปล่าวะวี1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5อันนี้ตัดทิ้งไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6มันมีหลายคำนะคะหลายชื่อมีอยู่หลายคำที่มี7ตัวหนังสือ7ตัวมันเป็นชื่อก็คือเหมือนให้เราใส่ชื่อของใครสักคนที่เมื่อกี้อยู่ในบอร์ดซึ่งมีอยู่หมด6ชื่อคิดว่างั้นนะจะใช่เปล่าวะเดี๋ยวลองใส่แอนคนแรกเลยนะแอนนี่แอนโทนิโอถ้าลองทุกชื่อแล้วมันถ้าลองทุกชื่อแล้วมันไม่ได้เครียดนะโอเควีอะไรสักอย่างนะวีใช่ด่านจุงเบยอ่ะเข้ามาในห้องนี้อะไรอยากเฟซบอลอ่ะมีอะไรอยู่เก็บไหมเก็บไม่รู้ค่ะเรามีนักโดนะขวานเหรอจะได้อาวุธแล้วปะติดตั้งได้ด้วยอุ้ยอู้สู้แม่งสับโอ้แจ่มว่ะปันแม่หมดเลยนะอู้เยี่ยมเซฟ20กว่านาทีแล้วเนี่ยก็คลิปนี้ขอลาจากเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย